ครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับรายการทางออกประเทศไทยนะครับประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดผมปั๊มป้าเบลอๆหน่อยต้องให้อภัยกันนะครับผมนอน1ชั่วโมงนะครับไม่ทราบเป็นอะไรนะครับนอนไม่หลับ นะครับแล้วก็แต่ว่าโอเคครับตอนนี้รู้สึกสบายดีนะครับรู้สึกสดชื่นดีแล้วก็คนที่สดชื่นยิ่งกว่านี้รู้สึกจะเป็นหลวงตานะครับรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับหลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ภาพนี้โอเคไหมภาพมาแต่ว่าเห็นความหล่อของหลวงตาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแป๊บนะครับเช็คนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เนี่ยนะครับทางสัญญาณทางวิทยุนี่ดูเหมือนจะไม่ไปนะพี่น้องนะครับพยายามจัดการอยู่หลายทางแล้วนะครับไม่ไปเอาเป็นว่านะครับพี่โรสถ้าฟังอยู่นะครับกรุณาช่วยส่งลิงก์ YouTube 2แห่งเนี่ยไปด้วยผมเปิดเครื่องของมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ของทางนปช USA เนี่ยปรากฏว่านะสตรีมเมอร์เขาบอกสตรีมเมอร์เออร์เรอร์นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็เอาเป็นว่าพี่น้องที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยประชาชนหน้านปช USA นะครับรับฟังเห็นภาพหลวงตาแล้วก็ผมชัดๆเลยทั้งภาพทั้งเสียงนะครับ YouTube 2ลิงก์ปรากฏวิทยุของทั้งมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ของทั้งนปช USA ไม่ทำงานนะครับกรุณาฝากข้อความส่งต่อกันไปด้วยเดี๋ยวผมจะส่งข้อความและให้หลวงตาได้พูดคุยกับพี่น้องต่อไปหลวงตาครับประเด็นที่มีคำถามกันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลวงตามีคำถามไปเยอะเหลือเกินเนี่ยอยากทราบว่าจริงๆแล้วหลวงตาคิดว่าประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญที่สุดที่ควรจะต้องตอบหรือว่ามีคำถามต่อเนื่องจากที่เราพูดกันคราวที่แล้วเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราได้คุยกันในเรื่องว่าต่อไปเนี่ยแผนของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าจะทำให้ประชาชนนั้นเกิดการเกลียดชังกันแล้วนะถ้าประชาชนฝ่ายเสื้อแดงลุกขึ้นมานะเขาจะปลุกอีกฝ่ายหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อต่อต้านแล้วอาศัยการต่อต้านแบบนั้นในลักษณะที่เหมือนชอบทำแล้วก็ถือโอกาสเข้าทำร้ายพี่น้องประชาชนอีกเนี่ยนะครับมีอะไรต่อเนื่องจากประเด็นตรงนั้นหรือว่ามีคำถามใดที่หลวงตาคิดว่าน่าจะนำมาเป็นประเด็นตอบในวันนี้ครับเอาเป็นว่าเปิดเวทีให้เต็มที่เลยครับเขาอย่างนี้ครับก็ได้เขาว่าที่เขาส่งคำถามมาว่าไงบ้างก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมขอสรุปรวมทีเดียวครับนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเลยครับฟังว่ามีคนถามมายังไงแล้วก็ได้ประเด็นที่เขาสนใจที่เรื่องอะไรบ้างวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องนอนพูดอย่างนี้นะ เอาหมอนมาดามหลังคราวที่แล้วมันคนหลังจะออกอากาศคราวที่แล้วมันไม่ไหวจะปวดหลังมากครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมมันบุญน้อยจะมีภาพไปสักทีเนี่ยมันลำบากเหลือเกินครับก็แต่ก็อย่างน้อยเสียงชัดครับภาพอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ชัดนะครับเอาเป็นว่าผมอ่านคำถามก่อนก็แล้วกันนะครับคำถามเนี่ยนะครับคุณในเงามืดพี่น้องเราเองถามว่าหลวงตาฝากหลวงตาอย่าเล่นงานจีนแบบลอยๆแต่น่าจะอ้างสาเหตุว่ามีผลประโยชน์อะไรที่ทำให้จีนเป็นเช่นนั้นน่าจะดีกว่าเพราะมีน้ำหนักและทำให้คนรู้ข้อมูลมากกว่าได้มีโอกาสเอาเหตุผลมาแย้งกันเอาอย่างนี้เรื่องนี้หลวงตาครับผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะครับคำถามเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรครับมีอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนโต้แย้งก็ประมาณว่าอาจารย์ชูพงศ์ไม่ค่อยจะรู้อะไรจริงๆนะข้อมูลเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เอามาพูดพล่อยๆนะครับผมเองเป็นเจ้าของรายการเป็นนักวิชาการภาษาอะไรนะครับปล่อยให้คนมาพูดอยู่ได้พงกเป็นขุนพลอยพยักไม่รู้จักแก้ไขไม่ทำการบ้านรายการกระจอกเหลือเกินผมก็เลยตอบโต้อาจารย์สมศักดิ์ไปพอหอมปากหอมคอแต่เรียนให้พี่น้องได้ทราบนะมีแฟนคลับเนี่ยหลายท่านรวมทั้งพระคุณเจ้านะครับสมณเพศบางท่านนะครับได้เตือนมาด้วยความรักว่าด็อกเตอร์อย่าไปสนใจเรื่องที่มันนะข้างๆนะโฟกัสที่จุดที่โยมอยากจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนผมก็ต้องขอบพระคุณนะพระคุณเจ้านะครับแล้วก็แฟนๆหลายท่านที่เป็นห่วงกังวลให้เข้าใจนะครับผมเนี่ยได้หลายสไตล์นะครับลูกทุ่งมันผ่านชีวิตมาหลายแบบสไตล์ที่เล่นกับอาจารย์สมศักดิ์ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องอย่าได้กลัวว่าพวกเราจะนะแตกแยกกันอาจารย์สมศักดิ์สไตล์แกเป็นอย่างนั้นครับแกก็วิพากษ์วิจารณ์ตามภาษานักวิชาการที่ชอบคุยแคะมันก็จะเป็นประโยชน์มั่งไม่เป็นประโยชน์มั่งนะครับไม่มีปัญหาแล้วที่เล่นกันมาก็อาจจะมีหนักอะไรมั่งออกคลิปว่ากันมั่งนะครับท้าทายกันไปมั่งแต่จริงๆก็คือรักกันเราบอกว่าถ้ามาช่วยกันทำประโยชน์กับขบวนปฏิวัติก็มานะครับแต่ถ้าไม่มาไม่ให้เกียรติไม่เห็นค่าไม่เป็นไรเราก็ตอบโต้กันไปแค่นี้อย่าได้ถือว่าจะเป็นเรื่องทำให้เราแตกแยกและพี่น้องแฟนคลับนะครับรักทางไหนทางเราทางหลวงตาทางผมนะครับก็ไม่ต้องไปเกลียดดร.สมศักดิ์นะครับถือซะว่าพี่น้องกันคุยกันบางครั้งหนักบ้างเบาบ้างไม่เป็นไรแล้วก็มองข้ามไปแต่เรื่องของจีนเนี่ยหลวงตาก็มีคนวิจารณ์มาอย่างนั้นนะครับถ้าหลวงตาจะอธิบายความเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างแล้วแต่ว่าหลวงตาจะเห็นควรกันแล้วกันคำถามอื่นๆนี่จริงๆวันนี้เนี่ยนะครับมากันเยอะเลยนะหลวงตายอมนั่งฟังหน่อยแล้วกันนะครับผมจะสรุปเป็นประเด็นไล่ตั้งแต่โอ้โหมีคนฝากถามมาเนี่ยนะหลายเรื่องเลยบอกว่า นะจริงหรือไม่ที่การยุบสภาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเสื้อแดงพ่ายแพ้ย่อยยับนะการยุบสภานะครับแล้วหลวงตาคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมทนายอานนท์และน้องๆนักศึกษานี่ข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับจะทำให้นักศึกษาและฝ่ายเสื้อแดงเกรงกลัวจนไม่กล้าลุกมาต่อต้านใช่หรือไม่เมื่อไรฝ่ายแดงจะชนะเห็นมีแต่ฝ่ายทหารลุยล้างโคตรแดงอยู่ฝ่ายเดียวเห็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์ให้ความร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกับว่าเป็นเด็กประยุทธ์ไม่กล้าสู้และแสดงความเห็นขัดแย้งใดๆทั้งที่ประยุทธ์เองทำผิดแล้วอย่างนี้จะยังหวังให้มาเป็นนายกกันอีกหรือคุณจตุรนฉายแสงยังมีความกล้าและไม่กลัวแถมยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์คสช.ตลอดเสมอต้นเสมอปลายทำไมแดงไม่เชียร์ให้เป็นนายกเหมือนเชียร์ยิ่งลักษณ์หลวงตาว่าใครเหมาะจะเป็นนายกมากกว่ากันนะครับผมเห็นว่าประสบการณ์ทางการเมืองความรู้ความสามารถคุณจตุรนฉายแสงเหนือกว่ามากทำไมสมัชชาคนจนและกลุ่มรสนากล้าท้าชนกับคสช.โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันนะครับวันนี้ก็ยกทัพออกมาแล้วและคสช.ไม่กล้าทำอะไรพวกนี้เรื่องพลังงานที่ขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างอ้างตกลงฝ่ายไหนทำเพื่อประชาชนกันแน่หลวงตาว่าทำไมถึงกล้าทะเลาะกันแรงขนาดนี้แล้วก็ต่อนะครับมีคำถามอีกว่าฝ่ายแดงวันนี้ตกลงใครเป็นผู้นำกันแน่
องค์กรใดกันแน่มีทั้งนปช3เกลือเอ้ย3เกลือนะครับมีทั้งเสรีไทยจารุพงศ์มีทั้งสุรชัยแดงสยามและหลวงตาล่ะอยู่ฝ่ายใดหรืออิสระแล้วจะฟังใครเชื่อใครเอายังไงกันแน่ในคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการจัดขบวนทัพจริงๆที่เสนอมาให้ลุกขึ้นสู้วันนกแสกร้องลุกขึ้นสู้อย่างไรฟังแล้วงงๆนะครับประเด็นต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับนักศึกษาเขาเคลื่อนไหวอย่างนี้จะมีผลมากน้อยเพียงไรทำไมประชาชนพวกแสดงไม่ไปร่วมเหมือนกับไปร่วมกับสามเกลือนะครับช่วยตอบในรายการด้วยนะครับมีต่อนะครับอีกท่านบอกว่าโอ้นี่บวรศักดิ์อุวันโนกับคำนูนสุทธิสมานไปอุดรพบและกินข้าวกับขวัญชัยไพรวนาไพรพนาหมายความว่าอย่างไรนะครับโอ้ไปหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยนะครับก็รวมๆนะครับคำถามก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ๋อมีอีกอันนึงนะครับมีคนถามว่าตกลงเห็นฝ่ายเราบอกว่าไอ้เลมันกลัวเลือกตั้งไม่อยากให้เลือกตั้งเพราะถ้าเลือกตั้งมันจะแพ้หลวงตาว่ายังไงนะครับก็โดยรวมแล้วเป็นคำถามที่คิดว่าเดี๋ยวหลวงตาขมวดเป็นประเด็นแล้วเนี่ยก็คงจะตอบรวมๆกันได้เอาเป็นว่าถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนเป็นประเด็นตกค้างตอนท้ายๆเนี่ยผมจะช่วยถามนะครับถ้าหลวงตาลืมนะแต่ว่าให้หลวงตาบรรยายไปตามเรื่องเลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ครับคำถามเยอะเหลือเกินครับเห็นยังมีคำถามรู้สึกว่าจะเป็นคำถามของดร.สมใช่ไหมครับครับของดร.สมรู้สึกว่าแกก็ถามมาเยอะเหมือนกันเป็นข้อครับแล้วรู้สึกจะไปฝากเอาไว้ที่หน้า C box นะครับด็อกเตอร์มีไหมคำถามของด็อกเตอร์สมที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคำถามของด็อกเตอร์สมเลยครับหลวงตาครับเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีประมาณ 3-4 คำถามเป็นของด็อกเตอร์สมครับอ๋อครับก็อันเนี้ยวิเคราะห์การเมืองเชิงอำนาจนะซ่อนเร้นภายใต้ระบบการปกครองปัจจุบันให้ละเอียดอะไรเนี่ยโอ้ครับเห็นอันนั้นผมตกหล่นไปครับใช่ครับใช่ข้อ6เนี่ยน่าสนใจนะอันเนี้ยแสดงว่าดร.สมเนี่ยแกก็พยายามที่จะนะหาความลึกของเรื่องราวในการเมืองงั้นผมอ่านตรงนี้หนึ่งครับหลวงตาครับคำถามข้อสุดท้ายผมว่าดีมากครับเขาบอกว่าอยากให้หลวงตาเนี่ยวิเคราะห์การเมืองในเชิงอำนาจซ่อนเร้นภายใต้ระบอบการปกครองแบบปัจจุบันให้ละเอียดเพื่อจะได้เห็นความสลับซับซ้อนของอำนาจและการปกครองผมว่าน่าจะเป็นการนำไปเป็นรากฐานของการวางแผนต่อสู้ทางการเมืองต่อไปยังไม่เห็นมีวิทยากรท่านใดวิเคราะห์แบบนี้มีแต่บอกว่าพี่น้องขัดแย้งกันเลยต้องจับกับพี่ชายเสียโอนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันหยาบๆยังไงไม่รู้นะครับฟังดูง่ายๆสำเร็จง่ายๆเกินไปหลวงตาช่วยเค้นคำตอบเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับครับนี่ก็โผล่มาแล้วเนี่ยครับนะพี่ซ่าหรือน้องซ่าไม่รู้แหละครับถามมาว่าเรื่องที่ประยุทธ์จะพบกับนายกทักษิณเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงจะมีผลอย่างไรชุดปฏิบัติการนะพี่ซ่าบอกว่าจะไม่ไปพบนะเพราะทักษิณเป็นนักโทษใช่ไหมนักโทษนะครับนี่ดีก็ดีกว่างั้นแล้วเรื่องอาจารย์สมศักดิ์นี่นะครับก็สบายใจได้นะผมไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคือพูดคนละมุมกันนะและอีกอย่างผมก็ไม่เคยไปบอกว่าใครรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแต่ในสิ่งที่ผมรับข้อมูลมาอย่างไรผมก็ก่อนเล่าให้ฟังแล้วก็แม้กระทั่งพูดถึงเรื่องคุณจรัญแล้วก็สหายขวานคุณพิรุณอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกันแต่ผมไม่เคยบอกว่านะคุณพิรุณเขาบอกอย่างนั้นนะที่ตอนที่อยู่ในคุกด้วยกันแต่ว่าอาจารย์จรัญเนี่ยมันก็ยืนยันกับผมหลายครั้งว่าคุณพิรุณพูดนะตอนอยู่ในป่าหลังจากที่ถูกปราบนะและผมก็ไม่ได้ตำหนิใครนะเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับบางเรื่องมันเป็นเงื่อนไขคือฝ่ายพวกขวาจัดเนี่ยนะมันอยากจะปราบมันอยากจะฆ่าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าการนำในลักษณะนะที่นำไปแล้วมันมีการสุ่มเสี่ยงถึงขั้นที่ว่าจะทำให้ถูกปราบเนี่ยผมไปดวงเท่านั้นเองนะผมไปดวงเพราะผมเองคือผมพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเข้าใจความรู้สึกผม
คือผมเนี่ยนะมองนักศึกษาเนี่ยบริสุทธิ์และผมก็ไม่อยากนะให้ใครมาปราบมาฆ่าและก็ไม่อยากให้ใครที่มาดึงเอานักศึกษาเนี่ยนะไปเป็นเครื่องมือถึงแม้ว่าจะอ้างว่าหวังดีกับชาติบ้านเมืองยังไงก็แล้วแต่ถ้าทำได้แล้วมันลักษณะเสี่ยงหรือว่ามันสุดโต่งไปเนี่ยนะมันจะเกิดอันตรายผมก็เป็นห่วงแล้วก็พูดในประเด็นแบบนี้โดยเฉพาะผมรับไม่ได้ถ้าใครก็ตามผมบอกแล้วใครก็ตามไม่ใช่แค่สหายขวดนะใครก็ตามถ้าหากจะมาบอกว่าไอ้การที่นักศึกษาถูกปราบถูกฆ่า6ตุลาเนี่ยถือเป็นความสำเร็จทั้งยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยผมรับไม่ได้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่ารับไม่ได้ถ้าใครจะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าใครพูดอ่ะรับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปบอกว่าคนที่สั่งให้นะมีอำนาจตัดสินใจจะให้อยู่จะให้เลิกเนี่ยไม่ใช่สหายขวัญไม่ใช่อาจารย์จรัญผมไม่เคยไปพูดว่าสองคนนี้เป็นคนสั่งนะเพียงแต่ว่าผมคุยคุณจรัญกันหลายครั้งคุณจรัญก็ยืนยันว่านะด้วยความเป็นห่วงหลายคนพวกฝ่ายเรานี่แหละฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย ก็อยากให้เลิกตั้งแต่วันที่4แต่ผมไม่ได้ไปตำหนิใครว่าเลิกหรือไม่เลิกหรืออะไรผมเพียงแต่ว่าผมแสดงความรู้สึกนิดเดียวว่าถ้าใครเห็นว่าการฆ่านักศึกษาคราวนั้นเนี่ยถือเป็นความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมรับไม่ได้ก็บอกกันตรงๆแค่นั้นนะครับแล้วก็ผมก็รับไม่ได้กับฝ่ายที่ไปปราบปรามประชาชนคนไทยโดยเฉพาะนะสร้างภาพบิดเบือนและเล่นละครอ้างว่าแขวนคอจะฟ้าชายบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอาลูกเสือชาวบ้านเอานวพลเอากระทิงแดงเข้ามานะร่วมมือกับทหารตำรวจมาปราบมาฆ่าคือผมก็รับไม่ได้นะรับไม่ได้ทีนี้จะมาบอกว่าผมไม่มีความรู้อะไรเนี่ยนะก็เชิญตักระบายนะอันนี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องเถียงกันเรื่องมีความรู้หรือไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าผมพูดเดี๋ยวคนละมุมกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจารย์สมศักดิ์ก็เอาข้อมูลมาเผยแพร่ก็แล้วกันแต่ผมไม่ได้ไปมองข้ามอาจารย์สมศักดิ์ว่าคุณผมไม่เคยบอกว่าคุณจรัญหรือว่าสหายขวานเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะสั่งให้ชุมนุมต่อหรือให้เลิกนะผมไม่ได้พูดเลยผมเพียงแต่บอกว่าเท่าที่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแล้วก็ยืนยันกันหลายครั้งหลายคนเนี่ยนะก็ยืนยันมาอย่างนั้นแล้วที่บอกว่าผมเนี่ยนะอะไรนะครับคล้ายๆกับว่าไม่มีความรู้เรื่องคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยครับเรื่องคอมมิวนิสต์มันมีหลากหลายหลายแง่หลายมุมนะครับและก็บางเรื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาบอกว่าของใครถูกใครผิดกันแต่เอาเถอะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็เอามาเผยแพร่กันก็ดีสำหรับพี่มืดนะที่บอกว่าอย่าไปกล่าวลอยๆเนี่ยมันไม่ได้ลอยนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมีตัวตนมีอะไรนะครับแล้วแม้กระทั่งพรรคพวกเราเนี่ยนะ14ตุลาอะไรอะไรเนี่ยแม้กระทั่งไปอยู่โน่นนะไปอยู่ที่ปักกิ่งไปอยู่ที่โน่นมาเนี่ยแล้วก็ที่เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ตอนหลังออกมาเนี่ยและเข้าไปแล้วเนี่ยนะถึงรู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ห่วยยังไงนะมันใช้จัดยังไงตกขอบยังไงเยอะแยะไปหมดวันนี้และวันนี้เองก็ได้คุยกับพวกเรานะที่อยู่ในอเมริการุ่น6ตุลาเขาก็ยืนยันว่าพรรคคอมมิวนิสต์มาคุมคันนำจริงๆนะยืนยันว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะหรือว่าเนี่ยพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาคุมการนำนักศึกษาในตอนนั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยนะผมไม่มาเถียงเอาเป็นเอาตายหรอกนะผมเพียงแต่แสดงความรู้สึกเพียงแต่ว่าผมรับไม่ได้นะถ้าเป็นนักศึกษาตายหรือพาไปชุมนุมแล้วถูกฆ่าตายได้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็รับไม่ได้และผมก็รับไม่ได้กับการที่นะไอ้ทหารแล้วก็พวกเอาประชาชนนะไปร่วมมือกันฆ่าพี่น้องประชาชนที่เขาต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยผมก็รับไม่ได้นะครับผมพูดกับตรงๆแม้กระทั่งผมวิพากษ์วิจารณ์ถึงแม้กระทั่งตัวกษัตริย์เองนะซึ่งรู้เห็นเป็นใจอยู่พอหลัง14ตุลามาแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะหลังจากใช้นักศึกษาทั้งอาชีวะแล้วก็ทั้งมหาลัยเนี่ยนะครับที่เคยร่วมกันตั้งแต่14ตุลาเนี่ยนะหลังจากนั้นแล้วก็นะกลับมาใช้หลังจากใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็กลับมาทำลายล้างเนี่ยผมก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ของผมไปคือความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาน
นะก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางดร.สมศักดิ์นะครับจริงๆไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าท่านเองท่านก็ได้ทําหน้าที่ของท่านเป็นนักวิชาการเป็นนักประวัติศาสตร์และก็ทําเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วก็คลุกคลีอยู่6ตุลาก็นะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักสําคัญอยู่อันนี้รับรู้รับทราบนะดังนั้นท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมีปัญหากันผมไม่มีนะจริงๆแล้วมันคือไม่มีจริงๆนะครับก็ดร.สมศักดิ์มีข้อมูลอะไรก็เอามาเผยแพร่นะฮะอันนี้ก็ยินดีทีนี้เรื่องพี่มืดที่พูดถึงเรื่องจีนเนี่ยผมอาจจะมองว่าพี่มืดเป็นคนที่ชอบสนใจในรายละเอียดมากอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ต้องขอบคุณมากนะแต่พี่มืดครับผมไม่ได้พูดแบบทฤษฎีลอยๆนะและก็หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เรื่องของจีนทั้งหมดเนี่ยผมว่าไปหาอ่านจากหลายๆนะจากหลายๆผู้รู้ไปศึกษาจากหลายๆผู้รู้และแม้กระทั่งผมกำลังพูดเรื่องจีนเนี่ยผมพูดในสภาวะปัจจุบันด้วยนะคือผมโยงมาตั้งแต่เรื่องอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่เรื่องทฤษฎีนะครับอย่างเรื่องที่นะที่เขาเปลี่ยนนะให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยและก็ตอนหลังก็ไปร่วมมือกับเจ้าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับและจนมาทุกวันนี้เขาเข้าเท่าว่าเขาเนี่ยเข้าไปยึดเจ้าได้แล้วนะจนมาถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบนะอ้างว่ามาช่วยเหลือนะอ้างเป็นเพื่อนมิตรช่วยเหลือประเทศไทยในยามยากแต่วันนี้ท่านไปดูนะครับนะไปอ่านบทความไปอ่านข้อเขียนของหนังสือพิมพ์ในตอนนี้ก็ได้รู้สึกว่าไทยรัฐก็เพิ่งเขียนไปครับพูดถึงความเอารัดเอาเปรียบของจีนซึ่งจีนเนี่ยต้องการเส้นทางออกทางทะเลอยู่แล้วเนี่ยครับต้องการเอาหาทางออกทางทะเลอยู่แล้วและก็ต้องการขยายในทางเศรษฐกิจและในทางการทหารก็ใช้พื้นที่ประเทศไทยออกทางทะเลแล้วก็นะเอารัดเอาเปรียบประเทศไทยขนาดไหนขนาดที่ไม่ว่าเรื่องดอกเบี้ยเรื่องให้กู้และดอกเบี้ยแพงหรือเรื่องอะไรต่อมีอะไรอันนี้ผมว่าพี่มืดลองไปหาอ่านได้นะในหลายๆบทความในหลายๆข้อเขียนของหลายคนเนี่ยมีให้มีให้นะฮะเอาล่ะอันนี้ก็คิดว่าพอประมาณแล้วนะอย่างนี้ทีนี้เข้าใจนะขอบคุณมากพี่มืดผมไม่ได้ติดใจนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะเวลาก็สำคัญแล้วก็อีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเอารายละเอียดนะเพราะผมคิดว่ารายละเอียดเนี่ยมันสามารถหาได้และก็ดูได้จากหลายๆที่อยู่แล้วเหมือนการเอารัดเอาเปรียบในเฉพาะหน้าตอนนี้นะข้อตกลงไทยจีนที่จะทำกันเนี่ยท่านก็ไปหาดูนะเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันปิดบังกันไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยที่มีคนพูดถึงที่ดร.มาถามว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าตกลงเนี่ยการตัดสินใจยุบสภาใช่ไหมดร.ครับเสียงภาพอะไรยังโอเคนะภาพรู้สึกหลวงตาจะลืมอะไรนะฮะเปิดกล้องหรือเปล่าครับเห็นแต่เป็นรูปนิ่งๆครับผมเปิดไปแล้วนะอ๋อลองอีกทีนะลองเปิดอีกทีนะครับครับตอนนี้กำลังครับครับเขาบอกว่าเพราะตัดสินใจยุบสภาได้เลยทำให้เกิดความพ่ายแพ้นะครับไหลเป็นพรวนตามกันมาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับนะผมก็ฟังหลายท่านก็เคยพูดว่ารัฐบาลไปตัดสินใจยุบสภาเนี่ยมันเป็นการผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ว่างั้นแล้วก็เลยทำให้นะก็เลยทำให้เขาออกมาขึ้นไหนแล้วก็ถึงขั้นยึดอำนาจได้ครับนะฮะไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยแต่ยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่เขาจะยึดอำนาจเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วคือที่ถามว่าทำได้อยู่แล้วที่พูดว่าทำได้อยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มืดบอกว่าผมพูดอะไรแล้วมันด้วนๆนึงเดี๋ยวลองรับอีก
มืดคือมันอย่างนี้คือไอ้พวกเราไม่ค่อยชอบฟังในเรื่องหลักๆกันนะคือภายใต้ระบอบคือปัญหาเนี่ยนะคือภายใต้ระบอบราชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยนะที่กษัตริย์เป็นผู้ที่จะนะโปรดเกล้านิรโทษกรรมเนี่ยนะให้กองทัพเวลากองทัพหรือเวลาที่ให้ทหารเนี่ยมายึดอำนาจเนี่ยนี่คือระบอบกษัตริย์แบบไทยดังนั้นเมื่อเรามีระบอบแบบนี้อยู่เนี่ยเมื่อเรามีระบอบอย่างนี้อยู่เนี่ยตัวนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะฮะหลักและดูเหมือนจะว่าเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญสุดๆไปที่ทำให้มีการรัฐประหารได้ง่ายและบ่อยและก็นะเข้มแข็งทีนี้ถ้าพูดในรายละเอียดก็คือว่ามีระบอบอย่างนี้แล้วมีกฎอัยการศึกซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ครบร้อยกันหนึ่งปีมาแล้วจริงๆพระบัญญัติกฎอัยการศึกเนี่ยมันออกมาไม่ใช่2,4002,457นะครับมันออกมาครั้งแรก2,450แล้วก็แก้ไขนะ2,457เพราะว่าถ้าเราไปนับ2,457วันนี้2,558มันก็ร้อยกันหนึ่งปีแล้วตั้งแต่รัชกาลที่5นั่นแหละนะฮะทีนี้เนี่ยนี่แหละคือลักษณะประเทศไทยที่มีระบอบนะการเมืองแบบกษัตริย์ที่กษัตริย์นะทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจหรือว่าอำนาจเป็นเสร็จที่กษัตริย์นะครับเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยของปวงชนแต่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้เนี่ยไอ้ระบอบอย่างนี้นะครับที่มันเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดการทำรัฐประหารล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่าให้ทำรัฐประหารเพื่ออะไรก็ได้ถ้าหากว่านะถ้าหากว่าเป็นความต้องการของฝ่ายกษัตริย์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้ไล่มาตั้งแต่ล้มจอมพลป.เอ่ยเลยกษัตริย์เข้าไปมีส่วนในนั้นนะดังนั้นไอ้อาจจะไปล้มรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเรือรัฐบาลทหารเลยการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยการทำรัฐประหารนั้นครับถึงแม้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะไม่จริงยุบสภาไม่ยุบสภาแล้วก็เพื่อไปเลือกตั้งก็ตามแต่อยากคิดว่าครับอยากคิดว่าเขายึดอำนาจไปได้หรืออยากคิดว่าทำรัฐประหารไม่ได้แต่เรื่องที่ยุบสภาเลือกตั้งอันนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นเพราะว่าทางยิ่งลักษณ์เนี่ยไว้ใจประยุทธ์จันทร์โอชาและเชื่อใจประยุทธ์จันทร์โอชามากขึ้นไปเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะให้ไปเข้าใจในทางไม่ดีนายกยิ่งลักษณ์เลยนะฮะเรื่องนี้ก็มีคนท้วงติงแม้ทั้งในพรรคเพื่อไทยก็ดีอะไรก็ดีว่าการยุบสภาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งได้สำเร็จและก็จะได้กลับเป็นรัฐบาลอีกหรอกมันจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีมาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำเป็นการเลือกตั้งหมดครับคราวที่แล้วนะครับเขาก็อ้างให้การเลือกตั้งโมฆะนะแค่ที่พวกเราชอบพูดกันนะครับว่าแค่หันอะไรนะหันก้นตกแดดนะไอ้คราวนี้ก็กลายเป็นโมฆะเพราะว่านะไม่สามารถจากการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวไอ้ครั้งแรกปี 49นู้นนะที่ยึดอำนาจปี 49ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายหลวงออกมาพูดเองเลยว่าการเลือกตั้งอย่างนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วทหารปกครองก็ชี้ออกมาเนี่ยว่ามันโมฆะไอ้คำที่ก็เล่นไงดังนั้นไอ้เงื่อนไขไอ้การจะสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การล้มรัฐบาลนะครับหรือว่าเป็นอำนาจนั้นน่ะมันมีเต็มไปหมดแล้วครับภายใต้ระบบนี้นะครับคำว่าภายใต้ระบบนี้ทำไมมันมีเงื่อนไขอะไรมากมาย
เพราะการอ้างอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับและก็ให้ทหารยึดอำนาจนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุมีหรือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องนะมีข้อเท็จจริงอะไรมากมายหรอกครับแค่เป็นข้ออ้างหัวใจมันอยู่ที่ว่าการยึดอำนาจเนี่ยเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยไอ้ผู้กระทำการยึดอำนาจหรือก็เรียกว่าทำรัฐประหารนั้นเนี่ยแทนที่จะมีความผิดข้อหากบฏเนี่ยนอกจากว่าไม่มีความผิดในตามข้อหากบฏแล้วแต่ว่าได้มีอำนาจปกครองบริหารประเทศภายใต้การโปรดเกล้านะนี่ระดับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งนะครั้งนี้ก็ซ่อนเอาไว้ในรัฐนูนนะปี57รัฐนูนชั่วคราวนะปี49รัฐนูนชั่วคราว49ในรัฐนูนนั้นก็จะมีอยู่มาตราหนึ่งนะที่จะให้พวกที่ร่วมกันเนี่ยนะครับไม่มีความผิดเนี่ยและคราวนี้เนี่ยหนักกว่านะหนักกว่าทุกครั้งคราวนี้ไปเพิ่มมาตรา44ซึ่งให้คณะรัฐประหารเนี่ยมีอำนาจเด็ดเสร็จซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์มานะครับที่เพิ่งมีขึ้นมาแล้วก็นี่ครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคิดในเรื่องการต่อสู้นะอย่างที่ด็อกเตอร์บอกว่าวันนี้เราจะไปพูดต่อกันในเรื่องของการที่เขาจะนะคนชนออกมาประท้าอะไรนะวันนี้ผมอยากจะคุยด้วยกับใครนะด็อกเตอร์สมที่ต้องการพูดถึงเรื่องความซับซ้อนนะของอำนาจที่มันซ่อนเร้นนะอันนี้มันมีประโยชน์ตรงไหนเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกฝ่ายนะครับที่สนใจการเมืองเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการนะวางแผนของแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มนะนี่แหละครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะตายเดิมนะก็ต้องบอกว่าเราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆครับถ้าฟังเอาที่คำถามที่ถามมานั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะตอบให้ตลอดแต่ว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคำถามอื่นๆอีกนะฮะก็ผมก็มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ถามมานะครับเอาเป็นว่าผมจะเริ่มต้นเข้าเรื่องแล้วนะครับก็ก่อนเข้ารายการก็ได้พูดได้คุยกับพวกเราก็มีการสงสัยกันมากครับสงสัยว่าวันนี้เนี่ยทำไมธรรมชาคนจนนะถึงกล้าออกมาตะคอกใส่คสช.ไล่รัฐบาลคสช.วันนี้ทำไมสังสิทธิ์วิริยะรังสรรออกมาวิพากษ์วิจารณ์สภาปฏิรูปนะว่าการปฏิรูปเนี่ยถูกข้าราชการชี้นำนะบางคนก็สงสัยว่าทำไมกสิทธิ์พิรมถึงกล้าวันนี้นะวิ่งไปถึงกองทัพจะต้องปฏิรูปอะไรนะและประเด็นสำคัญที่เถียงกันเรื่องการให้สัมปทานนะสัมปทานน้ำมันใช่ไหมดร.ปิโตรเลียมครับใช่ครับรอบที่21ครับรอบที่21 แล้วคราวที่แล้วก็นะไอ้สปช.ก็หักกันนะก็ไม่เห็นด้วยและตอนหลังเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเจ็บสัญญาณหลวงตาขาดหายไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้วันนี้จริงๆเสียงของหลวงตาสัญญาณจะอ่อนนะ